คุณผู้ชมครับช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าต้องขอแนะนำพร้อมกับกลิ่นหอมของแกงกะหรี่ที่ตลกอบอวลมากเลยนะครับ I am Carrie กับน้องปอนยืนอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีลูกในน้องปอนแนะนำซิว่าทำไมหนูถึงอยู่มาทำแกงกะหรี่อะลูกก็จริงๆแล้วเป็นคนชอบทานแกงฮะแกงทุกประเภทเลยแล้วก็มีโอกาสเป็นสัจวัตรได้ไปทานมาหลายประเทศที่รู้สึกว่าลงตัวเป็นแกงที่สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยก็คือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนั่นน่ะสิคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าอันนี้เป็นเชฟหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแบบนี้ก็สามารถครีเอทตำรับแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นออกมาจนเป็นเอกลักษณ์ของเชฟเองเลยนะต้องแนะนำก่อนแล้วล่ะว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวลงมือทำให้เรานะได้ครับไหนดูซิมันเร้าคือหลักๆครับด้วยความที่เราชื่อร้าน I am Carrie ครับเราก็จะพรีเซนต์ตัวเป็นข้าวแกงกะหรี่ครับคือเราสามารถเลือกได้ระหว่างหมูทอดไก่ทอดแล้วก็กุ้งทอดครับโดยที่เราสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ด้วยครับก็จะมีเป็นปลักโขมมีเป็นมอสซาเรลล่าชีสแล้วก็จะมีเป็นไข่แดงเกรดญี่ปุ่นที่เรานำเข้ามาตัวไข่แดงที่เราเอาเข้ามาเนี่ยครับมันจะสามารถทานดิบได้โดยที่ไม่มีกลิ่นคาวครับเหรออันนี้คือไข่มาจากญี่ปุ่นเหรอใช่ครับว้ายดิฉันต้องชิมแล้วล่ะของมาไกลแบบนี้น้องปอนสมมติว่าอาจารย์นิ่งสับเตรียมเรียบร้อยแล้วข้าวพร้อมกับหมูทอดทงคัตสึใช่อ่ะเรียบร้อยแล้วหมูทอดมันท็อปอะไรดีก็หลักๆที่ขายดีนะครับก็จะเป็นท็อปชีสกับท็อปไข่ว่าเวลาทานด้วยกันมันจะมีความยืดความนัวของไข่จะทำให้รสชาติแกงดีขึ้นครับเหรอแล้ววันนี้น้องปอนจะให้อาจารย์นิสักชิมอะไรดีเผื่อคุณผู้ชมติดใจคือวันนี้ปอนเราเตรียมตัวท็อปปิ้งใหม่ที่ยังไม่ได้พรีเซนต์ที่ไหนมาก่อนเลยผักโขมครีมซอสครับแล้วราดออนท็อปเข้าไปมันจะยิ่งเพิ่มความนัวท็อปด้วยแกงกะหรี่ไปอีกคือเราราดแกงกะหรี่แล้วเราก็ท็อปด้วยตัวอ่ะโอเคลงมือเลยคุณผู้ชมเขาทำให้เราชิมก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราค่อยตามไปที่ร้านเขาเสร็จแล้วเธอก็ใส่เนยสดใช่ครับเราใช้เป็นเนยจืดครับเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ไฟแรงเขาก็นิยมเปิดธุรกิจอาหารกันนะน้องปานเปิดร้านมาทั้งหมดกี่ปีแล้วเพิ่งเข้าเดือนที่3ครับเข้าเดือนที่4ใช่ครับแล้วเปิดทำเลอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงอารีซอย1ครับเปิดวันไหนอะทุกวันไหมเปิดทุกวันครับ10โมงครึ่งถึง4โมงครับแล้วก็4โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งครับผักโขมเอาไปต้มซะก่อนใช่ไหมเราเอาไปลวกครับลวกใช้แบบโฟรเซ่นครับเพื่อรักษาคุณภาพทุกจานมันจะได้เหมือนกันใช่ผัดไปจนกระทั่งผักหอมๆนะน้องปอนในหม้อนี้อาจารย์ได้กลิ่นหอมมันลอยมาตลอดเวลาเลยทำยังไงทำไมมันหอมอย่างนี้บอกสิของทางร้านเราครับใช้เวลาเคี่ยว2คืนครับสองคืนจะใช้ได้ครับแล้วทำไมสีสันของเรามันไม่เหมือนแกงกะหรี่ก้อนที่เขาซื้อมาแล้วเขาทำกันทั่วไปน้องปอนเพราะเราแอดตัวผลไม้เข้าไปครับบางคนเนี่ยครับเขาจะไม่ทานเป็นกลิ่นเครื่องเทศที่มันแรงเกินไปครับปอนก็เลยปรับให้มันเข้ากับทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้หมดอันนี้ใส่อะไรเข้าไปอ่ะลืมเราใส่ครีมครับเป็นวิปปิ้งครีมแค่นี้ก็เลิศแล้วนะถ้าเกิดสมมติมีคนเข้าไปกินเสร็จแล้วเขาก็เรียนแบบเลยแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยเป็นต้นตำรับปอนจะว่ายังไงล่ะก็มันอยู่ด้วยครับว่าใครขายครับเอ้ยมันอยู่ด้วยว่าใครขายมันจะไม่กลัวนะใช่ครับโอเคเราใส่เกลือครับปรุงรสด้วยเกลือครับโรยๆเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวพาร์เมซานชีสครับซึ่งมีความรสชาติเค็มอยู่แล้วใช่ตายแล้วคุณผู้ชมน่าทานมากเลยอ่ะแต่ยังไงต้องขอใส่ไข่ญี่ปุ่นด้วยนะได้ครับเดี๋ยวออนท็อปฉันอยากจะกินอ่ะปกติใส่ไข่ไหมตำรับนี้ใส่ครับคือไข่ใส่กับอะไรก็อร่อยครับอาจารย์นั่นน่ะสิจะเสร็จแล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับเราใส่เติมนมครับนมจืดครับนมจืดเราก็ปรุงรสด้วยพริกไทยสักหน่อยครับพริกไทยเกลือพริกไทยนะคุณผู้ชมคือหลักๆคืออันนี้มันจะเป็นสไตล์ฝรั่งใช่แต่ว่าปอนอาจจะเน้นหนักตัวชีสครับเพราะปอนรู้สึกว่ารสชาติมันจะเค็มไปเปล่าจ้ะเดี๋ยวทานกับแกงกะหรี่มันตัดแม่ไตวายนะลูกเหรอหนูอยากให้แม่ตายเร็วๆลูกไม่ใช่ครับอ๋อเหรออ่าโอเคร้านอยู่พหลโยธินซอยอารีใช่ครับเข้าไปมีสัญลักษณ์บอกยังไงว่าร้าน I am Carrie ป้ายเบลอบ้าไหมก็ไม่ได้ใหญ่ครับร้านจะหลบมุมครับร้านอยู่ชั้น2ครับทำไมต้องหลบขึ้นไปหาปอนล่ะมันไม่มีที่ครับอาจารย์ได้ที่ตรงนั้นพอดีได้ที่ตรงนั้นก็ถือว่าโอเคมากแล้วทำเลนะใช่ครับนี่เราก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่มั้ยครับกินยังไงก็เนี่ยราดเลยใช่เราก็จะราดแกงกะหรี่ก่อนลาแกงกะหรี่คุณผู้ชมหมูทอดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ใส่เบรดครัมด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหตายแล้วน่ากินนะโอ้ยโอ้ยตายคุณพระเสร็จแล้วเราก็จะออนท็อปด้วยตัวนี้ครับออนท็อปด้วยผักด้วยผักผัดกับครีมแล้วก็มีชีสตายแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะท็อปด้วยไข่แดงท็อปด้วยไข่แดงอีกใช่ครับให้ใบเดียวใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมีโรยอะไรอีกไหมเราโรยต้นหอมต้นหอมเท่านี้แล้วครับ
ของใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมของ I am Curry ขอโทษนะกินคนเดียวกินไม่หมดแน่เลยเนี่ยจานบางคนกิน2จานนะครับอู้ตายแล้วขออนุญาตได้ไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์ไข่แดงแตกใช่เพราะว่าอันนี้เราใช้ชื่อว่าเจาะไข่แดงครับเป็นเมนูที่เหมาะกับพี่มากเลยเจาะไข่แดงนะคะน้องปอนในขณะที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังชิมน้องปอนก็ช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมสิได้ก็ที่ร้านนะครับหลักๆก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่นะครับเราก็จะมีเป็นข้าวแกงกะหรี่น้องจุ้งนะครับออนท็อปด้วยป๊อปอายนะฮะซึ่งคือผักโขมนะฮะแล้วก็มีเป็นเจาะไข่แดงด้านบนนะฮะข้าวกะหรี่อ้วนๆนะครับออนท็อปด้วยมอสซาเรลล่าชีสกับเจาะไข่แดงเหมือนกันครับแล้วนี่เก็บไปซื้อกลับไปเก็บบ้านได้มั้ยเนี่ยเอาได้ครับตอนนี้เราก็มีบริการไลน์แมนได้ครับมีไลน์แมนส่งถึงบ้านเลยนะราคานี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้นะครับน้องจุ้ง199บาทแล้วก็บวกกับตัวท็อปปิ้งจะมีเจาะไข่แดง19บาทครับแล้วก็ตัวป๊อปอายอยู่ที่29บาทอ๋อครับผ่านตาไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับอยากรับประทานแกงกะหรี่ญี่ปุ่นของคนรุ่นใหม่ในสไตล์ใหม่ๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ I am Curryพหลโยธินซอยอารีครับผมนะครับมีอารีที่เท่าไหร่มั้ยอันนี้ซอย1ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปอนมากขอบคุณนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนนะอุตส่าห์เชฟหล่อของก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับ